บอกว่ามันไม่ใช่หนทางแห่งการพ้นทุกข์ก็เลยบำเพ็ญตบะเองโดยมีพุทธสาวกปัจจวัคคีย์ทั้ง5เป็นผู้อุปถัมภ์ไม่ฉันอาหารเป็นเวลา8เดือนเนื้อหนังสัมพรั่งด้วยเส้นเอ็นจนร้องถึงเทพเจ้าให้แปลงร่างมาดีดีให้เห็นว่าหรือนักก็ไม่ดียอมนักก็ไม่ดีต้องโดนสังขารอะไรทำนองนี้เราเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ทรงเป็นแบบอย่างมาถึงพระเจ้าแผ่นดินซึ่งเป็นเทวดาโดยสมมติก็ได้นำธรรมะหลักคำสอนของพระพุทธองค์ก็เรียกว่าทางสายกลางเกี่ยวกับโครงการในเรื่องต่างๆพระราชดำริเป็นทางสายกลางไม่ตึงไม่หย่อนสอนให้พระสงฆ์ในนิกรเราได้เดินตามรอยพระพุทธศาสนาขอบคุณทุกคนทุกท่านวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากทางท่านพ่อเมืองทั้งพ่อเมืองอำเภอโพธิสัยผู้แทนจากพ่อเมืองจังหวัดหนองคายตลอดถึงข้าราชการพ่อค้าประชาชนที่จะมาขายทุกคนคนใจบุญก็ได้มาขอประมาณอาจจะยังไม่เยอะเพราะว่าสถานที่แห่งนี้กำลังจะจุดประกายให้เป็นเซ็นเตอร์ให้เป็นจุดสำหรับที่มาเพื่อปฏิบัตินะครับมาจังหวัดหนองคายอาจจะยังไม่มีการปฏิบัติธรรมอย่างที่บ้านผมเนี่ยจังหวัดกาฬสินธุ์มีการปฏิบัติธรรมที่พระธาตุยาคูเมื่อครั้งท่านวิโรจน์หรือว่ารังสรรค์เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดมีคนลงทะเบียนปฏิบัติธรรมเรื่องราตรีกา 70,000 กว่าคนในพื้นที่ 72 ไร่นะครับอันนี้ก็ทางส่วนทางกาฬสินธุ์สามปากกาก็จะเป็นผู้คนนะฮะเข้าใจหลักของ